มกนกวงตระงานสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตที่จะตั้งข้อสังเกตจากการได้อ่านรายงานความคืบหน้าแผนปฏิรูปประเทศเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแต่เมื่อได้อ่านรายงานแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสำคัญนั้นเป็นแต่เพียงภาพที่บอกแต่การปฏิบัตินั้นดูจะไม่เป็นความจริงเท่าไหร่จึงทำให้ผมมีคำถามเกิดขึ้น3คำถามคำถามที่1แผนปฏิรูปประเทศนี้สำคัญจริงหรือจากการที่กำหนดในมาตรา270ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้จะต้องมารายงานต่อสภาแห่งนี้ทุก3เดือนแสดงว่าตอนที่คิดทำแผนปฏิรูปนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้และก็ต้องการให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แท้จริงแต่เมื่อถึงการปฏิบัติครับท่านประธานครับวันนี้เราพบว่าในรายงานของสภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นเลขานุการมีกระทรวงเพียง4กระทรวงเท่านั้นแล้วก็มีหน่วยงานอีก7หน่วยงานเท่านั้นที่รายงานความคืบหน้ากระทรวงอีกที่เหลือหน่วยงานราชการที่เหลืออีกจำนวนมากไม่มีในรายงานอันนี้เพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดคำถามว่ากระทรวงและหน่วยงานต่างๆนี้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจไว้เนี่ยจริงหรือประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือในการที่จะปฏิรูปนี้ถ้ากระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ให้ความสำคัญงานปฏิรูปคงจะสำเร็จยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากระทรวงและหน่วยงานเหล่านั้นมีความจริงใจและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปตามแผนนี้จริงหรือไม่ผมอยากขออนุญาตที่จะตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลควรที่จะต้องกำกับและปฏิบัติควรจะต้องกำกับการปฏิบัติแผนปฏิรูปให้มากกว่านี้และให้จริงจังกว่านี้เพื่อให้กระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงประเด็นที่สองที่เป็นคำถามที่ผมมีก็คือว่าแผนปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะปฏิรูปได้จริงหรือจากข้อมูลของรายงานพบว่าการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านนั้นจะต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปตามนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวนะครับเช่นในด้านการเมืองมีโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นควิกวินโปรเจกต์ของแผนปฏิรูปแต่เมื่อไปดูในสาระแล้วพบว่าโครงการนี้ต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนหลักสูตรการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งฟังดูดีนะครับและก็หวังว่าจะพัฒนาโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและก็โรงเรียนทั้งหมดเดินตามแนวทางนี้เมื่อมาดูในวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับพบว่าโครงการต้องการให้มีหลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทุกระดับชั้นให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับวัตถุประสงค์ข้อที่2ให้มีการทดสอบความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านคะแนน O-NETและก็แกะแพทท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายวิชานี้โครงการนี้เราก็จะมีวิชาเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนักเรียนก็ได้อ่านตำราได้อ่านเอกสารครูได้บรรยายแล้วก็สอบได้คะแนนโอเน็ตแกะแพทถ้าสมมติว่าสอบได้สูงคะแนนสูงกระทรวงศึกษาธิการก็จะมารายงานว่านักเรียนของเรามีวัฒนธรรมการเมืองตามแผนปฏิรูปแล้วซึ่งในความเป็นจริงเราพบว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตอบข้อสอบได้แต่มันอยู่ที่จิตสำนึกและการกระทำของนักเรียนเป็นสำคัญโครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการมีเยอะมากแล้วก็ประสบความล้มเหลวมามากพอแล้วเราไม่ควรที่จะต้องทำอีกวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นไม่ได้วัดจากหลักสูตรไม่ได้วัดจากคะแนนโอเน็ตคะแนนแกะแพทเพราะฉะนั้นแผนปฏิรูปของประเทศจะต้องพุ่งตรงไปยังสาเหตุของปัญหาที่ประชาธิปไตยของเรายังไม่พัฒนาเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยตรงแผนปฏิรูปประเทศนั้นถ้าดูกันในเรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็คือการที่จะสร้างผลการเปลี่ยนแปลงของประเทศใน11ด้านให้เกิดขึ้นและก็ประชาชนได้รับประโยชน์จริงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิรูปของประเทศของประชาชนจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนจึงจำเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศและก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้สำเร็จ
แผนการปฏิรูปประเทศนี้เป็นแผนการปฏิรูปที่เราเห็นผมอยากจะขออนุญาตเรียกว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศของข้าราชการแต่ไม่ใช่ของประชาชนการปฏิรูปใดก็ตามจะสำเร็จได้ต้องเริ่มที่รากฐานซึ่งนั่นก็คือประชาชนดังนั้นถ้าการตั้งต้นปฏิรูปประเทศด้วยการมอบนโยบายจากข้างบนหรือที่เรียกกันว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่รู้ดีไม่มีทางที่จะสำเร็จได้การออกแบบโครงการควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะประชาชนที่มีส่วนได้เสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อฐานความคิดเป็นเช่นนี้แผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านจึงควรเริ่มต้นด้วยโครงการจำนวนที่ไม่มากเช่นสัก3โครงการในแต่ละด้านและนำประชาชนที่มีส่วนได้เสียและส่วนราชการเข้ามาร่วมมือกันในการจัดทำโครงการที่จะปฏิรูปร่วมกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเช่นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเราเริ่มด้วย3โครงการดีไหมโครงการที่1คือการปฏิรูปการเรียนการสอนในชั้นเรียน2การปฏิรูประบบฝึกหัดครูและ3ปฏิรูประบบการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายในคอนเซปต์เหล่านี้นี่เป็นหัวใจที่ทำให้การศึกษาของเราไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างขอมีแฟลกชิพเพียง3โครงการในแต่ละด้านพอแล้วนะครับคำถามที่3ที่ผมมีกับตัวเองในการอ่านรายงานก็คือว่าโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรแผนปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งได้มีการพัฒนาต่อมามีแผนแม่บทมีแผนปฏิบัติราชการกระทรวงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแผนปฏิรูปประเทศในความเป็นจริงนั้นทำเสร็จก่อนแล้วก็รัฐบาลก็เร่งที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อหวังจะให้เกิดการปฏิรูปที่เร็วขึ้นและส่วนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทนั้นมาเสร็จทีหลังเพราะฉะนั้นจึงทำให้แผนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทไม่ได้สอดคล้องกันเท่าที่ควรด้วยโครงสร้างของแผนนั้นในระบบที่ได้วางไว้ตามรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติถือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็รองลงมาก็เป็นแผนแม่บทและตามด้วยแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแผนปฏิบัติราชการเป็นรายปีต่อไปซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการกลับมาทบทวนว่าแผนปฏิรูปประเทศกับแผนแม่บทตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานั้นตามพรบปฏิรูปประเทศมาตรา6นั้นเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรแผนปฏิรูปประเทศที่นำมารายงานนี้ผมคิดว่าควรจะต้องนำกลับไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทใหม่ตามพรบปฏิรูปประเทศมาตรา13จากคำถามทั้ง3ข้อนี้ผมมีข้อเสนอแนะครับท่านประธานครับข้อเสนอแนะที่ผมคิดว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศควรจะต้องพิจารณาก็คือเมื่อแผนแม่บทออกมาแล้วแล้วกระทรวงจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะต้องไปทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบหรือตามแนวทางของแผนแม่บทที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นแผนปฏิรูปประเทศโครงการที่ทำจะต้องไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและก็จังหวัดซึ่งเขาจะมีเป็นประจำทุกปีผมเชื่อว่าถ้าลงไปดูในรายละเอียดของโครงการในแผนปฏิรูปประเทศจะมีโครงการทับซ้อนเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมากแผนปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านควรระบุให้ชัดเจนว่าปัญหาสำคัญที่ต้องการแก้ไขในเร่งด่วนในแต่ละด้านคืออะไรและก็ทำโครงการซึ่งผมเข้าใจว่าทางคณะกรรมการก็พยายามจะคิดแนวคิดเรื่องแฟลกชิพโปรเจกต์ขึ้นมาโดยหวังว่าแฟลกชิพโปรเจกต์นี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผมพยายามจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะทำโครงการแบบนี้สัก 2-3 โครงการในแต่ละด้านก็น่าจะพอแล้วแล้วก็วัดผลกันให้เห็นผลสำเร็จภายใน 1-2 ปีผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในด้านการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปเร่งด่วนที่ควรจะทำก็คือการแก้กฎระเบียบของกรมบัญชีกลางว่าด้วยพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งวันนี้เรารู้แล้วว่ากฎระเบียบของทางราชการนั้นทำให้ส่วนราชการทั้งหลายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และถ้าพยายามจะปฏิบัติหน้าที่ก็จะถูกสตง.สอบแล้วก็สุดท้ายก็ปฏิบัติผิดแล้วก็ถูกลงโทษในรูปแบบต่างๆนี่คือปัญหาในการปฏิรูปที่เป็นพื้นฐานอย่างยิ่งการปฏิรูปเรื่องการจัดสรรงบประมาณวันนี้สังคมของเราพัฒนาไปสลับซับซ้อนมากแต่เราพบว่ามันมีองค์กรในภาคประชาสังคมหรือว่าองค์กรศาสนาซึ่งทำประโยชน์ให้กับรัฐให้กับประเทศให้กับราชการเยอะมากนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะรับงบประมาณจากทางราชการได้เช่นการปฏิรูปโรงเรียนสอนศาสนา
ที่จะบูรณาการกับวิชาสามัญเพื่อให้เรานำศีลธรรมกลับเข้ามาในชั้นเรียนของเราผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับอย่างเช่นโรงเรียนในด้านพุทธศาสนาก็มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งมีแผนกธรรมแผนกบาลีแล้วก็แผนกสามัญสิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือในศาสนาอิสลามเรามีโรงเรียนประจำมัสยิดหรือโรงเรียนตาดีกาซึ่งวันนี้เมื่อเช้าได้มีการหารือโดยท่านสุรินทร์ปาราเล่เนี่ยว่าขอข้าวกลางวันนะครับขอเงินช่วยเหลือตัวนี้เป็นสิ่งที่บอกชัดเจนว่าระบบราชการที่เราอยู่มีอยู่อันนี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในเรื่องของการนำศาสนามาเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติของเราจากตัวอย่างดังกล่าวนี้ผมคิดว่าถ้าเราทำสองสามโครงการได้สำเร็จก็จะเกิดโมเมนตัมของการปฏิรูปขึ้นและก็จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงอยากขออนุญาตเรียนเสนอท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายเลขานุการและรัฐบาลว่าขอให้ทบทวนแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทตามพรบปฏิรูปประเทศมาตรา13แล้วก็ไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่แล้วในเวลาเดียวกันถ้าแผนปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านมีโครงการ2-3โครงการในแต่ละด้านที่เป็นแฟลกชิพแล้วเราก็จะมีโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ 25-30 โครงการเท่านั้นที่จะต้องมารายงานต่อสภาทุกๆ3เดือนเมื่อเป็นเช่นนี้โครงการตามแผนปฏิรูปก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลและหัวหน้าโครงการตามแผนปฏิรูป 25-30 โครงการนี้มาเข้าร่วมกับสภาพัฒน์ที่จะรายงานต่อสภาแห่งนี้เพื่อที่จะได้นำข้อสังเกตของสภาไปปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นและก็เกิด impact ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้การปฏิรูปของประเทศก็จะสำเร็จผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าความผมเชื่อว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่ทำพรบฉบับนี้ก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลได้ทำงานกับสภาอย่างใกล้ชิดจึงได้กำหนดว่าจะต้องมีการรายงานปีละ4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐบาลได้กรุณามารับฟังความคิดเห็นของสภาในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศของเราอย่างใกล้ชิดและให้ประสบความสำเร็จให้ได้กรุณาอย่ามองว่าสภาคือคนที่จะคัดค้านการปฏิรูปประเทศผมเชื่อว่าทุกคนในสภาก็ต้องการการปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกันขอให้เราหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยหลักและเหตุและผลแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันตรงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศในความหมายที่แท้จริงผมต้องขออนุญาตขอบคุณสภาพัฒน์นะครับโดยเฉพาะท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ที่ได้พยายามทำรายงานผมนึกภาพออกนะครับว่าโครงการแต่ละกระทรวงที่ออกมานั้นเนี่ยมันไม่ดูสวยเหมือนกับที่ออกมาในรายงานนี้หรอกท่านได้ปรุงแต่งไว้ดีมากเลยครับท่านทำเมคอัพได้ดีมากท่านพยายามนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราอยากเห็นรายงานจริงๆของจริงเราจะได้รู้ว่ากระทรวงและกรมหรือส่วนราชการต่างๆทำอย่างไรถ้าเราเห็นสิ่งที่สภาพัฒน์ทำให้ดูดีแล้วเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของสภาพัฒน์ต้องขอบคุณตัวนั้นแต่ผมคิดว่าจำเป็นที่เราควรจะต้องได้เห็นของจริงเราจะได้รู้ว่าส่วนราชการของเราเวลาทำการปฏิรูปจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรแต่จากรายงานที่ออกมานั้นผมมีความรู้สึกว่าส่วนราชการและกระทรวงมองโครงการในการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นส่วนเกินจากแผนปฏิบัติราชการที่เขามีอยู่ซึ่งมันกลับหัวกลับหางกับความตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและก็ให้ถือว่าการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกับสภาปีละ4ครั้งมาพูดเรื่องของชาติบ้านเมืองที่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นบวกต่อกันแบบนี้ผมคิดว่าการปฏิรูปประเทศของเรามีอนาคตและประเทศไทยและประชาชนคนไทยของเราก็มีอนาคตด้วยเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันถ้าไม่เป็นแบบนี้เราก็จะเห็นความวุ่นวายและการต่อสู้ของคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงกับคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นเป็นปัญหาอย่างยิ่งและก็ต้องขอขอบคุณสภาพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้พยายามทำหน้าที่อันนี้เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณครับ